สวัสดีครับพบกับผม Spotver วันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการรีวิวหนังสือนั่นเองครับผมซึ่งหนังสือที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็คือเล่มใหม่ของ HP Lovecraft นะครับโดยสำนักพิมพ์เวลาเจ้าเก่านะครับที่ตีพิมพ์ในชุดหนังสือของHP Lovecraft นะครับก็เป็นหัวข้อก็จะเป็น The Color Out of Space นะครับก็สีสันจากขั้วอวกาศเรื่องนี้ถ้าจะไม่ผิดว่ามันเคยทำเป็นหนังเกรด B นำแสดงโดยพี่นิโคลัสเคสมาแล้วนะครับก็คนเดิมแปลนะก็คือคุณนบดารารัตน์นะครับก็เป็นคนแปลเช่นเคยนะครับก็สารภาพนะว่าเรื่องนี้นี่ผมก็ซื้อมาตั้งแต่ตอนที่มันประกาศทำปกก่อนซึ่งตอนแรกเขาประกาศว่าจะทำแค่ปกแข็งไม่มีปกอ่อนนะครับแต่ก็ไม่รู้ทำไมว่าทำไมจู่ๆเขาถึงทำปกอ่อนมานี่ผมก็ประหลาดใจเหมือนกันนะอย่างแรกเลยที่ผมชอบปกอ่อนนะครับก็มากกว่าปกแข็งก็คือมันราคาถูกกว่าแล้วก็มันอ่านง่ายกว่ามันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะก็แถมมันก็จะแถมเหมือนเล่มก่อนเลยนะครับอันนี้ก็จะแถมเป็นที่คั่นหนังสือ2อันนะครับอันก่อนก็ได้2อันแต่อันก่อนเนี่ยผมที่คั่นหนังสือผมหายนะครับแต่ก็จะเสียดายเหมือนกันเดี๋ยวผมจะไปเก็บใหม่เดี๋ยวผมก็จะไปหาลองหาดูนะว่ามันหายไปไหนกันแน่นะก็ที่คั่นหนังสือนะครับผมยอมรับว่าอันนี้มันทำออกมาดีกว่ากว่าไอ้เล่มก่อนนะครับไอ้เล่มกาตูลูนี่คือเล่มนี้มันจะมีที่คั่นหนังสือ2อันเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่คั่นหนังสือมันก็จะเป็นลายเหมือนหน้าปกเป๊ะเลยครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะทำออกมาให้เหมือนกันทำไมนะแต่ก็มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละก็คือทำออกมาให้เหมือนกันแต่ว่าเล่มนี้ก็คือมันทำออกมาให้ลวดลายต่างกันเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้โอเคผ่านก็ถ้าเทียบกับเล่มคัทธูลูแล้วนะครับเล่มนี้นะครับก็มีจำนวนหน้าที่มันพอๆกันนะแต่ว่า เรื่องนี่น้อยกว่าเดี๋ยวผมให้ดูเรื่องก็จะมีอยู่กี่เรื่องวะถ้าผมจำไม่ผิดมีอยู่3เรื่องนะครับนี่3เรื่องแต่ไอ้คัททูลูนี่มันจะมีหลายเรื่องนะแต่ว่าเรื่องนึงนี่ก็จะสั้นกว่าไอ้เล่มนี้พอสมควรนะสั้นกว่าไอ้เล่ม Color Out of Space อยู่นะครับก็นี่ก็จะมี1 2 3 4 5 5เรื่องเอ้ย6เรื่องนะครับสำหรับเล่มคัททูลูแต่เล่มนี้มี3เรื่องนะครับผมบอกไว้เลยว่าไอ้3เรื่องนี้เนี่ยคุณภาพทั้งนั้นนะครับดีกว่าไอ้เล่มนี่อยู่ที่แบบว่า3เรื่องนี่ไอ้มี6เรื่องก็จริงแต่เรื่องที่มันใช้การได้มันมีอยู่ไม่กี่เรื่องครับที่มันสนุกจริงๆนะบางเรื่องก็แบบเลอะเทอะอ่านไม่รู้เรื่องอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะคนแปลหรือว่าไอ้คนเขียนต้นฉบับมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าผมยอมรับว่าผมอ่านไม่รู้เรื่องครับเพราะว่าแต่ต้องยอมรับอย่างนึงนะว่านิยายทุกเรื่องนะครับที่เป็นการแปลมาในเมืองไทยเราเนี่ยทุกเล่มนะครับผมรับประกันได้เลยว่ามันต้องมีการแปลผิดบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเล่มคัททูลูเนี่ยก็คือเป็นการแปลผิดที่ผมเดาไม่ออกว่ามันจะสื่ออะไรอ่ะเข้าใจไหมแต่ว่าในเล่ม Color Out of Space นี่ก็ถือว่าแกปรับปรุงงานเขียนได้ดีนะครับก็ไอ้งานแปลได้ดีนะครับสำหรับนักแปลเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้สยองนะครับก็อย่างเรื่องแรกนี่ผมอ่านผมตอนนั้นนี่ผมตั้งใจที่แบบว่าจะหาอะไรอ่านเพื่ออยากจะนอนคาหนังสือไปเลยนะครับก็ผมเลยหยิบเรื่องนี้มานะครับก็ตอนนั้นดองไว้อยู่แล้วก็ลองอ่านบทแรกเอ้ยอ่านไปอ่านมาแล้วมันไม่หลับเว้ยมันสนุกแล้วมันแบบให้ความรู้สึกแบบสยองเรื่องแรกก็คือถ้าเกิดใครอยากจะหาประสบการณ์แบบเสียวสันหลังสยองนะครับผมว่าไอ้3เรื่องนี้นี่เหมาะทุกเรื่องเลยชอบทั้งหมดเลยครับ3เรื่องนี้ทั้งสีสันจากโลกอวกาศนะครับผู้มาหลอกหลอนในความมืดเงาทำบินเหนืออินเมาโดยเฉพาะไอ้เรื่องอินเมาเนี่ยผมว่าโอ้โหใช้ได้เลยแต่เรื่องที่ดีมันสนุกทุกเรื่องเรื่องแรกก็ใช้ได้นะครับก็สนุกดีนะครับมันก็จะให้ความรู้สึกแบบมันเสียวสันหลังหน่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะติเลยนะครับก็คือรูปวาดครับเวลาเปิดเข้าไปฟิล์มมันจะมีรูปวาดประจำตอนใช่ไหมเดี๋ยวผมให้ดูอย่างตอนอินเมาส์นี่รูปวาดประจำตอนมันจะเป็นอย่างนี้ครับแบ
อะไรเนี่ยดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ว่ามันจะสื่ออะไรอ่ะนี่ผมไม่เข้าใจแต่ว่าดีเลยก็คือมันมีหลายรูปนะมันเนื่องจากว่าบทมันยาวนะครับก็ตอนนึงนี่50 60หน้านะครับหรือบางตอนอาจจะยาวเป็น100หน้าเลยนะครับก็มันก็จะมีรูปที่มันแถมมาระหว่างบทอีกหลายรูปนะครับก็อย่างรูปอย่างรูปอันนี้นี่นะครับก็คืออันนี้ยังไม่จบบทนะครับแต่ว่าเล่มก่อนนี่คือต้องจบบทแล้วมันจะแถมมาแล้วมันก็จะวาดรูปใหม่ให้แต่ว่าพูดตามตรงนะไอ้นี่ยังดูรู้เรื่องอยู่นะไอ้รูปอันนี้รู้ว่ามันเป็นไอ้ปีศาจปลานะครับก็คือการวาดเนี่ยผมว่ารู้สึกว่าบางทีวาดตรงๆไปเลยก็น่าจะให้มันรู้สึกสยองกว่านะให้ความรู้สึกที่แบบว่ามันสยองกว่านั้นในสำหรับเล่มคันเลือกออสเปซนี่ก็คือวาดไปตรงๆไปเลยว่าคุณจะสื่ออะไรกันแน่นะครับก็มันก็จะเป็นการดีกว่านะแต่เรื่องรูปเนี่ยผมว่าไม่ผ่านอ่ะไม่เอาไม่ชอบนะครับถือว่าไม่ผ่านเลยนะสำหรับรูปประกอบนะครับแต่ไอ้เล่มก่อนนี่ดีนะเล่มนี้อย่างที่ผมบอกครับก็คือเขาปรับปรุงงานแปลนะแล้วนะให้กลายเป็นแปลได้แบบสมูทยิ่งขึ้นนะครับก็ใครที่แบบติดใจมาจากเล่มเก่าเล่มนี้คุณก็จะไม่ค่อยจะมีปัญหานั่นแหละแต่ก็ยังมีบ้างครับแต่ก็เป็นแบบที่พอรับได้นะครับมันไม่ใช่แบบที่ไอ้ไม่รู้เรื่องเลยแบบเล่มก่อนนะครับมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะบอกไว้ก่อนนะนี่อย่างแปะอย่างโหอย่างอินเมาส์นี่อีหยังอันนี้ยังดีหน่อยมันพอยังรู้เรื่องหน่อยแต่ไอ้ตอนแรกนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเล่มนี้ก็คือมีทั้งด้านงานแปลแล้วก็รูปหน้าปกใช่ไหมที่ผมบอกไปมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่าอยากจะบอกไว้ก็คือนะครับว่าผมรู้สึกว่าไอ้เลิฟคราฟต์นี่ถ้าเกิดบางตอนนี่อย่างตอนแรกนี่คัลเลอร์เอาออสเปซนี่ก็คือถ้าเกิดว่าคุณตัดจบตั้งแต่ตรงที่มันกำลังพีเนี่ยมันจะดีเว้ยแต่ว่าเหมือนกับว่าไอ้เลิฟคราฟเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันเหมือนมันทำให้สยองบิ้วมาสยองเสร็จปุ๊บอะไรวะมันจะลากๆไปปรากฏว่ามันเลยช่วงสยองมาช่วงท้ายมันก็จะเริ่มไม่สยองแล้วมันก็แบบไม่ตัดจบสักทีอ่ะอันนี้ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวมึงตัดจบตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ได้มั้งไม่ต้องมาแบบนี่มันยืดเยื้อไปนะครับสำหรับเล่มถัดไปนะครับซึ่งผมทักไปถามเขานะครับเขาบอกว่ามาอีกครึ่งปีนะครับก็คือกลางปีหน้านู่นเลยนะครับกว่าจะได้เล่มใหม่มานะครับถ้าเกิดเป็นเล่มใหม่ผมแนะนำผมอยากจะได้เรื่องAt the Mountain of Madness นะครับถ้าเกิดเขาเอามาแปลนะซึ่งอันนี้ก็แปลตามหนังสือของเลิฟคราฟต์เลยครับเพราะว่าเลิฟคราฟต์เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นหนังสือหลายเล่มนะครับแต่ละเล่มก็จะเอาตอนหลักๆจากแมกกาซีนที่เลิฟคราฟต์แบบพิมพ์ในนิตยสารมานะครับมารวมๆกันเป็นเล่มซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในเล่มนะไอ้คัตตูลูนี่ใช่เลยก็คือในเล่มภาษาอังกฤษมันก็จะมีไอ้ตอนคัตตูลูเป็นหน้าปกเป็นรูปคัตตูลูเนี่ยแต่ว่าไอ้ตอนแต่เป็นเล่มอ่ะมันก็จะมีตอนเหมือนในนี้เลยก็คือขับเหมือนกับเขามาจากในเล่มเลยนะครับถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะมาณที่นี้นะครับก็เล่มนี้นะครับผมซื้อมาในราคา320บาทนะครับจากทางShopee นะครับก็คือมันลดราคานะครับผมก็เลยจัดมาซะเลยนะผมไม่ได้กด pre order นะอันนี้นี่ปกแข็ง 2,000 ปกอ่อน500นะครับหมายถึงจำนวนเล่มนะไม่ใช่ราคานะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรวะเดี๋ยวดูกัน 1,500 ทั้งคู่รีวิวน้อยลงนะครับก็ช่วยไปอุดหนุนเขาด้วยแล้วกันก็ถือว่าเล่มนี้นะครับทำได้ไม่ผิดหวังนะก็แปลได้ดีกว่าเดิมดีกว่าเล่มนี้เยอะเลยพูดตามตรงนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับให้คะแนนลืมให้คะแนนเล่มนี้นะครับเนื่องจากว่ามันดีกว่าเล่มก่อนนะผมให้คะแนนเล่มนี้เลย8เต็ม10ครับเพราะว่าบางทีนี่ไอ้เลิฟคราฟต์นี่มันก็ยืดอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับคนแปลแล้วนะมันก็จะเป็นแบบเนื้อเรื่องของเลิฟคราฟต์บางทีมันก็ยืดไปนะครับเลยจุดพีคไปแล้วมันน่าจะแบบเอาให้มันตัดจบตรงจุดพีคนั้นไปเลยอย่างไอ้ Mountain นี่อันนี้ก็ใช่นะครับแล้วก็ให้มันเพิ่มตอนเข้าไปก็ดีนะครับแล้วก็ติ่งไอ้รูปวาดนี่แหละเลยตัดคะแนนอ่ะให้8ก็แล้วกัน
นะครับแต่ไอ้เล่มนี้เนี่ยผมว่า6นะเอคะแนนไอ้เล่มนี้เนี่ยผมให้6แต่เล่มนี้เอาไป8เลยนะครับถือว่าพัฒนาได้ดีนะก็สำหรับอย่างที่ผมบอกไปนะครับแนวของเลิฟคราฟต์นี่ถ้าเกิดว่าใครไม่ใช่สายเลิฟคราฟต์ก็คือแบบเรื่องสยองลายเรื่องไม่ใช่เป็นนิยายนะครับเป็นแบบเหมือนเรื่องเล่าแบบผมเอาคำกล่าวคนนี้มาเล่าเป็นเรื่องสยองอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่ใช่แนวนี้ก็ไม่แนะนำครับเพราะว่ามันอ่านยากจริงนะสำหรับเลิฟคราฟต์นะก็เด็กไม่ควรอ่านแน่นอนนะเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกคือมันเข้าใจยากมันไม่รู้ถ้าเป็นเด็กนี่เขาอาจจะไม่รู้ภาษาในบางภาษาไงบอกว่าเอ้ยอะไรวะมันคือภาษาอะไรก็คือเด็กไม่ค่อยแนะนำให้อ่านนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ